ไม่เยอะลุงบอกไม่เยอะเยอะจะวันผ่าสิ่งต่างๆเยอะก็โดดอ่ะผ่าอะไรกันเนี่ยแค่หนึ่งโดดอ่ะวีนะคะใน B5 Lifestyle วีค่ะตอนนี้นะคะวีก็ถึงวัดป่าคำชะโนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปที่ภายในเกาะคำชะโนดคนมาเยอะมากนะคะมันเป็นวันเสาร์นะคะที่วีมานะคะจากการสอบถามคุณลุงนะคะคุณลุงบอกว่าคนจะช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาคนจะน้อยกว่าถ้าใครมาคือมาวันธรรมดาน่าจะสะดวกมาอะไรนะครับที่จะกลับมาเข้าไปกราบไหว้ขอพรนะครับสำหรับท่านที่จะเข้าไปก็เชิญเลยนะครับชิดขวามือท่านเข้าไปนะครับขวามือท่านเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับเรากำลังเดินเข้าไปทางด้านในแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ทำการมีเครื่องบูชานะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของพานใบสีนะคะเสริมบารมีนะคะแล้วก็จะมีแม่ทุกคนในส่วนของต้องพูดเบาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่เขาห้ามเสียงดังนะคะห้ามเสียงแล้วก็ห้ามเสียงถังเข้ามาแล้วจะรู้สึกว่าเย็นมากนะคะภายในก็คือจะเป็นแบบต้นชะโนดนะคะคือจะรู้สึกเย็นมากมีคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ยังแบบหลั่งไหลเข้ามาตามศรัทธานะคะของหลวงปู่ศรีสุทโธนะคะแล้วก็เจ้าย่าศรีปฐุมมาค่ะก็จะมีบอลก็สีสันเจ้าปู่เจ้าย่าแล้วก็ต้นมะเดื่อใหญ่คนก็ต้อนค่ะคิวรอเพื่อจะเข้าไปไหว้นะคะหลวงปู่ศรีสุทโธนะคะกับเจ้าย่าศรีปฐุมมาตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปดูต้นมะเดื่อยักษ์นะคะนี่จะเป็นต้นมะเดื่อยักษ์นะก็คนก็นิยมมากราบไหว้สักการะกันนะคะตามความเชื่อของคนไทยนะคะนี่ค่ะตามความเชื่อนะคะเชื่อว่านะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนที่เหมือนมุดเข้าไปนะคะเป็นทางเชื่อมระหว่างนกมนุษย์กับมนุษย์มาดาคนก็ถูกหาแม่นะคะก็ต้องต่างคนหนึ่งแม่เข้าไปแม่ชนีมูเตโลขั้นเทพเวทนาตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าบ่อน้ำนี้นะคะก็คือเมื่อมีน้ำออกไปมากขนาดนี้น้ำก็จะไหลกลับมาเต็มท่อเดิมนะคะตามความเชื่อนะคะมีสิ่งที่ความเชื่อสมบูรณ์นะคะก็คือทำอะไรกันนะคะก็ใครที่มาที่นี่นะคะก็กรุณาอ่านกฎข้อระเบียบนะคะควรทำตามข้อระเบียบที่เขาตั้งไว้ด้วยนะคะจะได้ไปเป็นระเบียบกันเนาะทำแล้วมาแล้วไม่ทำตามระเบียบก็ไม่ควรจะมานะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับไม่ได้แบบสักการะหรือว่าบูชาท่านจริงๆนะคะแล้วก็ไหว้หลวงปู่ศรีสุทโธกับเจ้าย่าศรีปฐุมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะออกมานะคะรุ่นโชคนะคะคุณแม่ก็ไปดูเลขมาอะไรเงี้ยก็มาลุ้นโชคสี่ดวงนะคะที่ตั้งใจที่จะดูนะคะบรรดาพระพรให้นะคะก็เหมือนกับท่านเหมือนแบบเป็นทรัพย์ที่ดินสิ่งน้ำก็ท่านก็มีบารมีสูงนะคะคิดว่าสองใบมันเป็นสองกันอ๋อคือมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมอะไรก็เรียกครับสำหรับเพื่อน
พื่อนๆนะคะที่ดูคลิปวีจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะถ้าดูผ่านทาง Facebook ถ้าใครดูผ่านทาง YouTube ก็ลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้วีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วอกนะคะบ๊ายบาย